ครับครับเดี๋ยวดูก่อนว่าเบาแจ็คนึกชื่อไม่ออกไงนึกชื่อไม่ออกว่าที่เบาแจ็คจะไปเนี่ยเบาแจ็คจะไปที่ทุ่งตาลเอ็นนะครับทุ่งตาลเอ็นนะครับที่เป็นกระแสตอนนี้นะครับหรือเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งคือทะเลชั่วคราวบ้านคล้อนะครับไปได้เติมน้ำมันเรียบร้อยตอนนี้น้ำมันเบาแจ็คก็เติมเต็มแล้วนะครับครับท่านผู้ชมเบาแจ็คมาถึงแล้วนะครับพิกัดจุดปลายทางของเบาแจ็คอยู่ข้างหน้านี้เองนะครับเดี๋ยวดูนะนี่ขับรถขี่รถด้วยเนาะกลัวล้มเหมือนกันถือกล้องด้วยอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนี่มะสวัสดีตอนเช้าครับสวัสดีตอนเช้าครับ4:24 นะครับตอนนี้เบาแจ็คกำลังจะมุ่งหน้าไปเที่ยวจังหวัดนครศรีอยุธยานะครับไปพระนครศรีอยุธยาเนาะไปแอลด้วยกันเดี๋ยวเบาแจ็คจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยววันนี้อากาศกำลังดีเลยอากาศเย็นขนาดเลยครับท่านผู้ชมตอนเช้าเนาะใกล้เช้ามันก็บรรยากาศมันจะเป็นอย่างนี้แหละอากาศมันก็เย็นเย็นรถก็ยังไม่เยอะนะครับตอนเวลานี้นะครับ4:00 กว่านะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดนนทบุรีนะครับเราจะใช้ถนนผ่านไปที่จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีนู่นใช้ประมาณขับไปแบบช้าๆแบบนี้นะครับท่านผู้ชมไม่รีบร้อนนะครับวันนี้เราจะไปเที่ยวสถานที่ตามกระแสณเวลานี้นะครับตามกระแสนะครับสถานที่เที่ยวมันเป็นทะเลนะครับทะเลน้ำจืดทะเลชั่วคราวนะครับชื่อมันนะครับเดี๋ยวหากินกาแฟก่อนท่านผู้ชมมันจะได้กระปี้กระเป๋ามันแลดูอื่นๆยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวหาที่จอดคอนเนอร์จอดตรงนี้แหละวะกินกาแฟก่อนไปได้ละกินกาแฟเรียบร้อยแล้วก็ตั้งกล้องเรียบร้อยไปต่อตอนนี้เวลา5:11 นะครับ5:11ก็ไปถึงที่นู่นก็ประมาณ7:00 เช้าเนาะประมาณนั้นประมาณ7:00-8:00นะถ้าขับช้าๆหรือไม่ก็ถ้าขับหลงนะก็จะไปถึงที่นู่นก็ไม่รู้ว่าจะถึงกี่โมง
3โคกปทุมธานีตอนนี้ตี5เท่าไหร่ตี5 30นาทีแล้วเนอะครับเริ่มจะสว่างแล้วเนอะก็ยังอยู่แถวๆปทุมธานีอยู่นะครับเส้นทางแถวๆนี้ก็ยังซ่อมแซมถนนปรับปรุงถนนไม่แล้วเสร็จนะครับขับรถนี่นะต้องคอยใช้สมาธิด้วยนะเพราะบางทีมันไฟทางมันมืดอย่างเงี้ยมันไม่มีไฟทางบางทีมันก็มืดก็มืดเลยแล้วก็ถนนมันก็ดีบ้างไม่ดีบ้างแบบเนี้ยอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ดีเมื่อตะเกียตกหลุมไปต่อครับท่านผู้ชมเดี๋ยวอยุธยาบางปะหันก็เลี้ยวซ้ายนะครับนี่ป้ายแบตเตอรี่ของโกโปรของเบาแจ็คเริ่มจะเสื่อมแล้วนะครับเดี๋ยวอัดได้บ้างเดี๋ยวอัดไม่ได้บ้างนะครับถ้ามันเสื่อมกำลังแบตมันอ่อนนะมันก็จะบาอัดเฮานะครับก็ต้องทำแบบเนี้ยไปก่อนเนาะเดี๋ยวกลับบ้านแล้วค่อยซื้อแบตใหม่นะครับปะไปต่อนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าอยุธยาแล้วนะครับบางปะหันนะครับตรงนี้ปั๊มอะไรไม่รู้ยังทำไม่แล้วเสร็จต่อเติมนู่นต่อเติมนี่ใหญ่มากเลยนะเนี่ยตอนนี้ตี 5:44 นาทีนะครับอยุธยาบางปะหันชิดซ้ายนี่ก็ที่เบาแจ็คจะไปทะเลน้ำจืดทะเลชั่วคราวนั่นแหละไม่รู้ว่าไอ้ถนนมันเขาให้มอเตอร์ไซค์ขับเข้าไปได้หรือเปล่าเนาะเบาแจ็คเคยดูในคลิปแบบบางทีก็เข้าได้บางทีช่วงหลังๆนี้มันเข้าไม่ได้เพราะว่าเขากลัวไอ้ถนนมันจะสุดอ่ะเนาะโอ้ทำไมถนนมันอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้โหโอ้โหอ่ะทำไมมันเป็นอย่างนี้ดีนะที่ขับช้าถ้าไม่ขับช้านะตกหลุมกระเด็นกระดอนเลยดอกสีเหลืองสองข้างทางยาวสวยดีนะดอกอะไรอ่ะดอกบัวตองไม่ใช่ดอกกลายใช่ไหมรถใต้สะพานรถใต้สะพานพระอาทิตย์สว่างสวัยแล้วนะตอนนี้ก็6โมง34นาทีแล้วนะครับบางปะหันแล้วเราก็มาเข้ากันตรงนี้นะครับนี่หมายเลข32กับ38โอ้โหแต่ที่แน่ๆพาที่เนี่ยแยงลูกตาเลยโอ้โหโอเคตรงนี้ก็คือวัดทางเข้าวัดคะล้อขอไข่ลอลิงไม่โทอ่างนะครับสองข้างทางนี่ก็มีต้นกระถินป่าเต็มไปหมดเลยนะครับพี่กัดเราก็อยู่ด้านหน้านี่ปักหมุดไว้นะครับเบาแจ็คปักหมุดไว้คำว่าทะเลชั่วคราวโอเคถนนสวยต้นไม้แบบนี้แบบคล้ายๆอุโมงค์ต้นไม้เลยนะครับมะแฮมแล้วสวยแฮมแล้วคลองบ้านคล้อกรมทางหลวงชนบทนะครับก็บริเวณหลายๆจุดที่เบาแจ็คขับรถผ่านมานี่นะครับมันก็มีพวกรีเซิงรีสอร์ทก็มีนะครับมีที่พักที่พักเรียบร้อยเลยนะครับบรรยากาศก็เป็นประมาณเท่านี้นะครับถนนก็ประมาณเท่าที่เห็นนี้นะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าตอนเช้านี้จะมีคนมาเยอะหรือยังแต่เบาแจ็คเคยดูคลิปนะเขาบอกว่าดูขี้บากเขาส่วนมากเขาจะไปมากันตอนเย็นตอนบ่ายๆเนาะเพราะว่าจะดูพระอาทิตย์ตกดินด้วยมั้งครับ
แต่บาวแจ็คนี้มาตอนเช้าเลยเพราะถ้ามาตอนเช้านี้จะได้ไม่ต้องแย่งซีนกับคนอื่นเผื่อมีบาวแจ็คกับมีนักท่องเที่ยวนิดๆหน่อยๆเนาะตอนเช้าๆเนี่ยไม่แน่นะครับอาจจะพูดผิดไปนะครับนี่ก็เข้ามาโอ้โหสองตัวไม่หลบเลยนะเข้ามาทางวัดนี่วัดเขมารามเหรอแล้วก็ข้ามสะพานนี่ไงถนนนี่แหละอากาศเย็นดีหอมกลิ่นอ่ะโอ้โหน้ำเนี่ยนะน้ำเนี่ยยังไม่มีรถใช่ไหมดูเขาไม่ให้เข้าก็ไม่รู้หรือว่าจะจอดแค่บนริมถนนนี้ก็ไม่รู้เนาะบ่าวแจ็คเพิ่งเข้ามาครั้งนี้ครั้งแรกนะครับท่านผู้ชมใจก็อยากจะขับรถเหมือนตอนนั้นน่ะที่ดูในคลิปอ่ะเขามีขับมอเตอร์ไซค์เข้าไปข้างในแล้วเอารถไปจอดกันอย่างนั้นน่าสนุกเนาะแต่ก็มันก็ไม่ดีอย่างนึงตรงที่ว่าขับรถตอนเวลาน้ำท่วมอ่ะมันก็จะทำให้ผิวถนนสุดเนาะเสียพังได้เนาะแต่ก็ไม่รู้เดี๋ยวดูใกล้ๆก่อนว่ามันยังไงตอนเช้าเนี่ยตอนนี้ก็6:51มีอาหารร้านตามเซิงตามสั่งนี่ไงข้างหน้านี่เองเนี่ยโอ้โหนี่ไงขับรถเข้าไปได้นี่ตอนเช้าขับรถเข้าไปได้เดี๋ยวจะเอารถขับเข้าไปเดี๋ยวถอดรองเท้าก่อนโอ้โหนี่จอดก่อนถ่ายรูปตรงนี้ก่อนโอ้โหเช้าแล้ว6 โมงกว่าคนเล่นน้ำแล้วนั่นน่ะนี่ครับท่านผู้ชมบ่าวแจ้งมาถึงแล้วนะครับพิกัดจุดปลายทางของบ่าวแจ้งอยู่ข้างหน้านี้เองนะครับเดี๋ยวดูนะนี่ดูข้างหลังเหมาะเห็นแล้วเดี๋ยวเราไปข้างในเลยเนาะไปข้างในเดี๋ยวบ่าวแจ็คถอดรองเท้าก่อนบ่าวแจ็คถอดรองเท้าก่อนเข้าไหนครับป่าวะว้าวโถครับโถสุดยอดThank you.
เช็คอินแล้วนะครับท่านผู้ชมบ่าวแจ้งมาเช็คอินแล้วเนอะก็บรรยากาศตอนเช้านะครับตอนนี้คนยังไปเยอะนะครับเดี๋ยวตรงช่วงบ่ายๆช่วงเย็นๆจะมีนักท่องเที่ยวมากันเยอะนะบ่าวแจ้งถึงพยายามอยากจะเลือกมาใช้มาตอนเช้าๆนี่แหละเดินตรงริมๆนี้มันลึกนะเนี่ยโอ้โหน้ำใสมากๆเลยนะครับดูชมเล่นน้ำตรงนี้กันเลยดีมั้งเนี่ยบาเจ้ก็เตรียมกางเกงขาสั้นมาด้วยแต่ไม่ได้เปลี่ยนนะโอ้โหไม่ใช่จอดไว้อย่างงี้เดี๋ยวรถมันสตาร์ทไม่ติดทำไงอ่ะไปตรงนู้นต่อขับรถไปถึงสุดนู้นก่อนเนาะนะเมื่อก่อนถนนตรงนี้มันเป็นลูกรังนะครับท่านผู้ชมและตอนนี้เขาเทลาดยางมาตอยลาดยางมาตอยพอหลังจากลาดยางมาตอยได้สักพักนะครับคือเพิ่งจะเสร็จประมาณนั้นนะครับได้สักพักหนึ่งแหละประมาณนั้นแหละแล้วน้ำมันก็เลยท่วมอย่างนี้เอาไปมาก็เลยกลายเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของที่นี่นะครับชื่ออะไรนะทุ่งตาลอะไรอ่ะนั่นแหละดูเอาโอ้โหสุดยอดเลยแล้วมาช่วงนี้ช่วงเช้านะจะได้ไม่วุ่นวายนะครับเดี๋ยวดูช่วงบ่ายๆนะช่วงเย็นๆนะคนจะเต็มนี้เลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวขับรถไปต่อครับขับรถไปต่อครับสุดยอดบอกเต้นเมาะเดี๋ยวถ้ามันเลือกแล้วก็ไม่ต้องเข้าไปละสี่ประมาณเนี้ยน้ำเย็นสบายสบายจริงๆแล้วบ่าวแจ้งมาถึงที่นี่เนาะอยากเล่นเหมือนกันนะน้ามาเล่นตรงแถวทุ่งนะเนี่ยตรงนี้มันคงเป็นทุ่งนาโน้ตท่านผู้ชมเนาะช่วงนี้นะครับช่วงที่น้ำมันล้นนะครับมีโอกาสมากันนะก็มาเลยนะครับมาเนอครับมีโอกาสของมาเนอ
เมฆสวยเมฆสวยเปิงใจขนาดชอบใจขนาดเลยท่านผู้ชมได้มาอยู่ที่นี่นะได้มาเช็คอินที่นี่นะทุ่งตาลเอนนะครับนี่อยุธยาบรรยากาศจัดดีเลยเหมาะดูพระอาทิตย์ก่อนดูพระอาทิตย์ข้างหลังก่อนเด้อนี่เป็นไงล่ะโอ้โหสวยงามขับรถด้วยขี่รถขับรถขี่รถด้วยเนาะกลัวล้มเหมือนกันถือกล้องด้วยอ่ะนี่มะแต่ริมทางนี้เหมือนก็ว่าน้ำมันจะลึกเนาะเพราะมันเป็นไอ้คันนาเนาะมาเที่ยวที่นี่แล้วนะครับอย่าลืมกันนะครับช่วยกันนะครับช่วยกันรักษาความสะอาดเนาะบ้านเมืองของเราจะได้สะอาดสะอาดน่าเที่ยวเนาะซื้อดื่มบึงดื่มเบียร์อะไรขวดอะไรเนี่ยอย่าเผลอไปทิ้งในน้ำนะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าคนมาเล่นน้ำถ้าแก้วมันแตกนะมันจะอันตรายนะครับจะเหยียบได้นะครับก็ช่วยๆกันเนาะคนละไม้ละมือเนาะคนไทยและนักท่องเที่ยวทุกๆคนเนาะแลนด์มาร์คใหม่นะครับมาแล้วตรงนี้เบาแจ็คอยู่ระหว่างกึ่งกลางอยู่นะมาแล้วเราไปให้สุดไหมเราลองไปให้ลึกกว่านั้นกว่านี้เนาะป่ะตามเบาแจ็คไปป่ะไปมาแล้วเดี๋ยวตอนขากลับไปเดี๋ยวถ้าเราไม่ไปนะเดี๋ยวเราจะเสียใจเดี๋ยวเราจะโอ้ลุงนี้น่าจะขับไปเนาะโอ้ตรงนี้ลึกเหมือนกันนะเนี่ย
โอ้ยพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวมันนึกเดี๋ยวไปไม่ได้เดี๋ยวหัวเทียนบอดอีกไม่รู้รถสกูตบี้นะหัวเทียนมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวมันดับนู่นรู้สึกว่าถนนเส้นนี้จะไปทะลุกันได้นะครับมันเว้ยพอแล้ว